สวัสดีค่ะแม่นีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ช่องต้นกล้าคิดนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่จังหวัดสุพรรณบุรีอำเภออู่ทองนะคะวันนี้เนี่ยเราพามาที่อุทยานพระฤาษีที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะเป็นองค์แรกของโลกเลยนะคะที่มีฤาษีปู่ฤาษีนารอดนะคะที่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าด้านในเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างไปกันเลยค่ะเรามาถึงนะคะก็จะได้พบกับพระพุทธโสธรองค์ใหญ่เลยนะคะจากตรงลานจอดรถเลยค่ะเราจอดที่ด้านหน้าองค์พระเลยค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปกราบไหว้ขอพรกันค่ะเดินเข้ามานะคะองค์แรกทางด้านขวามือนะคะเราจะพบกับเท้าหัสดีพรมนะคะเป็นพรมที่อาราธนาพระพุทธเจ้านะคะเสด็จโปรดสัตว์นะคะทางด้านขวามือนี่เลยองค์ใหญ่มากเดี๋ยวเราไปเยอะนะครับรองเท้าครับเดี๋ยวเรามาซื้อดอกไม้ทุกเทียนทางนี้นะคะเขาจะมี1ชุดเนี่ย50บาทนะคะก็จะมีครบเลยนะคะมีดอกไม้ทุกเทียนนะคะสำหรับไหว้พระพุธนะคะแล้วก็มีน้ำมันตะเกียงเติมตะเกียงเนี่ยตามประจำวันเกิดของเรานะคะแล้วก็จะมีพวกหมากภูนะคะแล้วก็ดอกไม้อีกชุดหนึ่งเข้าไปไหว้พระฤาษีนารอดด้านในนะคะเราไปกันเลยค่ะจุดธูปกันก่อนนะตรงนี้นะคะไหว้พระพุธก็3ดอกนะคะไหว้ขอพรจากปู่ฤาษีนารอดกันนะคะไปกันเลยค่ะข้างในมียันด้วยนะวันนี้เขาขึ้นชื่ออะไรจริงๆที่นี่เป็นสถานปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็องค์ปู่ฤาษีนารอดเนี่ยก็เป็นองค์ปู่ฤาษีที่เคารพนับถือ
กี่ยวกับพวกที่เขากิจกรรมนาฏศิลป์ครอบครูอะไรพวกนี้นะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ที่ดังเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องน้ำมนต์ในเรื่องของการรักษาโรคมีอิทธิฤทธิ์ในเรื่องของการรักษาโรคเป็นความเชื่อนะคะเดี๋ยวเรามาจุดธูปกันเลยไหว้ปู่ฤาษีเนี่ยเราก็ใช้ธูป9ดอกนะคะเขาก็เตรียมให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วในหนึ่งชุดนึกถึงตอนเด็กเล่นไฟเลยเด็กๆที่ชมอยู่นะคะห้ามเล่นไฟนะคะวันนี้เขาใช้ไฟใช้กันหมดแล้วเดี๋ยวลองจุดข้างในนี้ก่อนนะเป็นไหมเนี่ยเป็นไหมเนี่ยติดไหมเนี่ยไม่รู้อะเขามีไฟให้ก็น่าจะร้อนติดเราจุดไว้นะคะเดี๋ยวคนอื่นจะได้เอาไว้ต่อไฟกันนะคะกำลังไหว้พระขอพรอยู่นะครับอันนี้เป็นคาถานะครับปิดทองใช่ป่ะต้องเลือกป่ะองค์ไหนก็แปะ5องค์เลยนี่เขาได้ชวนมีกุมารทองด้วยนะครับเฮง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 นะคะไปดูองค์ใหญ่โตกันเดี๋ยวเราเข้าไปใกล้ๆพ่อปู่กันนะคะโอ้นี่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะเนี่ยสวยมากขอป้าถ่ายรูปให้หนูหน่อยโอ้องค์ใหญ่มากอ่ะขึ้นมาข้างบนแดดร้อนนะแต่รู้สึกว่าลมเย็นมากเลยพ่อปู่ฤาษีองค์ใหญ่ที่สุดในโลกโอ้เพื่อนท่านใดนะคะอยากให้เราไปเที่ยวที่ไหนหรือมีสถานที่ที่ไหนแนะนำนะคะก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะที่ติดตามชมอยู่นะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะกิจการเจริญรุ่งเรืองนะคะคิดสิ่งใดก็สมปรารถนาทุกประการนะคะท่านใดที่ชอบคลิปสไตล์นี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องต้นกล้าคิดเราด้วยนะคะบ๊ายบาย